ฮัลโหลสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปไหนกันคะชิลลี่รู้ไหมคะรู้ไหมคะเราจะไปไหนกองไทยมามีกองไทยมามีวันนี้ชิลลี่จะไปเป็นเด็กกองใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้ไปแวะทำเค้กกันมาเดี๋ยวเราจะเอาเค้กเราไปให้ที่กองชิมกันนะคะวันนี้จะพาลูกๆไปตะลุยกองถ่ายไปดูมามีทำงานเด็กๆยังไม่เคยไปกองถ่ายเลยไม่รู้ว่ากองถ่ายละครที่เป็นแบบจริงๆจังๆเป็นยังไงวันนี้จะแบบเป็นการเข้าฉากแบบกลางคืนดูซิว่าเด็กๆจะไหวไหมเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าชีวิตกองถ่ายจะเป็นยังไงโอ้โหหมดแรงกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเด็กกองถ่ายถึงกองแล้วค่ะคืนนี้จะอยู่กับแม่ไหวไหมเนี่ยฮะนะเกิลจะไหวไหมเนี่ยหลานๆอะคือวันนี้คิวก็4ทุ่มนี่คือแบบเบสิกมากๆหรืออาจจะ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีกองถ่าย เรามาลุ้นกันแล้วกันอยู่ที่ว่าซีนก่อนหน้าๆเขาเลทมาหรือเปล่าถ้าเลทมาก็คือเลทแน่นอนแต่คนนี้เขาเป็นเด็กกองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณแต่อยู่ในท้องอะค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่เขาเป็นเบบี้เขาก็อยู่กองถ่ายมาแล้วค่ะเกิดมาก็เดินในกองฝึกเดินในกองฝึกเดินในกองเลยตั้งแต่คานแล้วนางก็คานเล่นอยู่แถวกองถ่ายแล้ววันนี้ถือว่าซอฟมากๆแล้วนะเอาจริงๆแม่เลือกแล้วว่ามันไม่หนักหน่วงก็เลยอ่ะเอาลูกมาได้ถ้าวันไหนที่เราต้องโซโล่หรือแบบซีนเยอะๆอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ก็ฉากพลอยน่าจะมีประมาณ3ซีนแต่มันเป็นไนท์แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่กองกันค่ะเดี๋ยวปลุกลูกก่อนนะจ๊ะไปเด็กน้อยมามีอุตส่าห์ปานีนะเตรียมเสบียงมาให้เพียบเลยเรามีเสบียงสำหรับการเซอร์ไวฟ์คืนนี้ของเราคืนนี้ก็มันเป็นไนท์ซีนไงอย่างที่บอกโอเคล็อกรถค่ะช่วยมามีถือหน่อยค่ะไหวไหมคะเจลลี่ถือกล้องดีถือกล้องแล้วกันโอเคล็อกรถแล้วไปค่ะอยากกลับบ้านมากเลยเหนื่อยมากเลยวันนี้เวลากลับบ้านละยังไม่สตาร์ทเข้ากองเลยเจ๊ถือดีๆลูกสงสารคนดูเวลาจะเจ๊ถือกล้องอ่ะพี่เขาก็บอกอยู่ว่าทำไมน้องเขาไม่ถือมุมแบบธรรมชาติแบบปกติแบบที่ชาวบ้านเขาถือกันบ้างอะคะขอลองมุมธรรมดาหน่อยได้ไหมคะแต่เมื่อก่อนมามีจำได้ที่หนูเคยบอกมามีว่ามามีหนูยังไม่เคยไปกองถ่ายเลยไม่เคยนะจำได้ว่าหนูอยากนอนจำได้แค่หนูอยากนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสรุปช่วยถือแป๊บนึงให้มามีถือต่อแล้วต้องไปตรวจอะไรก่อนใช่ต้องตรวจด้วยเด็กๆต้องตรวจไหมผู้ติดตามนะคะวันนี้ภาษาไทยไม่เป็นเขียนไม่เป็นพี่ย่าทำไงดีเรียนภาษาอังกฤษกันให้ภาษาอังกฤษก็ได้พี่อ่านออกอยู่พี่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษค่ะเหรอเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าสะกดยังไง supporter พี่ยังเขียนเป็นเขียนชื่อตัวเองค่ะด่านแรกจะได้เข้าไหมอุ๊ยรอดค่ะรอดค่ะบรรยากาศกองถ่ายเป็นไงคะรู้สึกไงคะแบบแรกที่เข้ากองร้อนมันมีทำไมคะต้องกินข้างนอกด้วยต้องกินข้างนอกสิคะกองถ่ายมันไม่มีเลือกไม่ได้ว่าต้องกินในห้องแอร์ต้องอยู่ห้องแอร์ไม่มีถ้าจะมากองถ่ายสิ่งแรกที่ลูกต้องรู้คือกินไหนก็ได้นอนไหนก็ได้ฉี่ไหนก็ได้จริงเหรอใช่ไปด่านต่อไปค่ะพี่ย่าค่ะพี่ย่าจิ้มกินเลยสี่คนนี้ผ่านแล้วค่ะด่านที่สองด่านที่สองก็คือมาสั่งน้ำได้ว่าเราอยากกินน้ำอะไรน้ำเปล่าเป็นขวดใช่ไหมลูกเอาน้ำเย็นน้ำเปล่าเย็นๆโอ้โหน้ำเย็นๆมาแล้วค่ะชิมสิคะเย็นจริงไหมคะไปค่ะไปด่านต่อไปค่ะอันนี้ด่านป่ะอันนี้ด่านสวัสดิการโอเคสเต็ปแรกของการทำงานเราก็ต้องแต่งหน้าทำผมก่อนอื่นรู้จักไหมอันนี้คืออะไรรู้จักไหมอันนี้คืออะไร That's a camera that's a light and I don't know what that isสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะเฟิร์นนี่ค่ะนะเฟิร์นของเรานี่วันนี้มาพร้อมกับวอล์กเด็กๆด้วยนะคะพาเด็กๆมาส่งแม่ทำงานเรียกพี่เฟิร์นทุกคนพี่หมดนี่นางเอกของเรานะคะนางเอกของเราด่านต่อไป
เติมสวยค่ะงานเสร็จเลยสวยอยู่แล้วว้าวมาแล้วเป็นดารินแบบ 50% เป็นยังไงคะใครอ่ะฮะใครอ่ะชื่อนารินค่ะแต่ประมาณยังใส่สร้อยอยู่นะเดี๋ยวถอดสร้อยให้ไหนได้ไหมคะลูกนารินสวยไหมคะกินขนมตอนนี้ผมยังไม่เสร็จดีนะคะปากก็ยังไม่ได้ทาแต่ว่าเปลี่ยนชุดแล้วนี่ตอนนี้มีคนคุยหาขนมอยู่ตรงนี้มาม่ายังมีมาม่าอยู่เลยอุ๊ยแอบเห็นของที่เราพกมาด้วยเรากินสาหร่ายก่อนเย้ตกลงกันว่าจะกินอะไรก่อนชอบกินสาหร่ายด้วยแต่ว่าชิลลี่อ่ะตอนที่เรากินคือลุงมุกจกเขาไม่ให้หนูกินเลยแม่เอ้าหรอมีพี่เขาไม่แบ่งเลยอ่ะอ๋อน่าสงสารนะให้น้องกินหน่อยกินนี่ทำไมไม่กินอ่ะอยากรู้ไหมว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมัมมี่เกี่ยวกับมัมมี่แล้วยังไงมัมมี่เล่นเป็นใครนะนารินแล้วนาเฟิร์นเล่นเป็นใครท้าทายมีแบบกับเวิร์สไปกับเวิร์สมาเหมือนเราแบบย้อนเวลาได้อะย้อนเวลากลับมาหานี่ก็ย้อนเวลาได้กลับมาหาพยาดอนคะลูกเรื่องนี้ชื่อเรื่อง Once More ย้อนเวลามารักแล้วดูซิว่าจะย้อนเวลามารักยังไงสปอยลูกอยู่เขาเปลี่ยนชื่อแอบเล่าให้ลูกฟังเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเอาไม่ใช่ที่ย้อนเวลามารักเขาหรอเขาที่แล้วมีหลายชื่อจังเดี๋ยวไปรอดูกันละกันว่าจะพูดอะไรเรายังไม่บอกต้องดูต่อแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้เรื่องชิมอาหารนี่ผมขอแนะนำรุ่นพี่ผมได้ไหมใครคะพี่ติ๋วันเชิญโต๊ะนี้เลยนะคะของกินเพียบค่ะชิมสิคะเห็นแล้วเห็นในไอจีแล้วเมื่อกี้พี่มิวเห็นสตอรี่แล้วดูซิว่ารสชาติจะเพิ่มหวานนิดนึงยังไม่ได้เคี้ยวเลยรู้เลยอร่อยแต่ว่าทีมมันมีรสเคี่ยวไปนิดหน่อยให้ฝากละครหน่อยดีกว่าค่ะจบเรื่องเค้กของเราไปชื่อเรื่องของเราวันนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยละครชื่ออะไรไม่รู้จะชื่ออะไรนะแต่มันคือ Family Wife ของเกาหลีนะครับที่รีเมคเป็นไทยเวอร์ชันแล้วล่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เมียเก่าผมเมียใหม่ผมถือกล้องอยู่แล้วกลับมาเป็นเมียใหม่อีกทีนึงความทั้งชีวิตจริงแล้วก็เมจิกเข้ามาเกี่ยวข้องแหละมันเป็นชีวิตจริงของคนที่แบบมีครอบครัวแล้วผ่านอะไรด้วยกันมามีลูกแล้วก็เป็นช่วงเบื่อเป็นช่วงแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณย้อนเวลาได้คุณอยากจะย้อนไปเลือกเมียคนใหม่ไหมที่ไม่ใช่คนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คล้ายๆกับชีวิตจริงของตอนนี้ไงเพิ่งแต่งงานเนี่ยผมจะบอกช่องไม่พลอยช่องเดียวเลยนะว่าที่ผมแต่งงานเนี่ยลงทุนแต่งงานก็เพื่อที่จะรับเล่นเรื่องนี้ก็เพื่อจะซึมซับบทบาทพ่อมาเล่นในเรื่องนี้คนในครั้งนี้ไม่เท่าไหร่ไปดูหน้าเมียกูที่บ้านก่อนไปดูหน้าเมียกูที่บ้านก่อนรอลุ้นรอลุ้นฝากด้วยนะครับแฟนมิลเลอร์ไวท์ครับเรื่องนี้นะครับจะได้เจครับในใจมีคิดอย่างเดียวเลยคือรักเมษามากมากครับขอบคุณค่ะพี่ย่าคะพี่ย่าเติมพลังไหมคะนี่ค่ะพี่ย่าย่านะคะทุกคนเผยชมไข่เค้กก่อนดูโต๊ะนี้สิไข่เค้กว่าไงนะคะนี่ลองชิมไปแล้วค่ะตะกี้หนูบอกพี่ย่าว่าอะไรนะคะมันเปรี้ยวเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวมันเป็นคิ้งอะไรคะRed Velvet มันก็ต้องเปรี้ยวมันก็ต้องซ่าอยู่แล้วพี่ทำเดียวหมดนี้ป่ะคิดว่าพี่ทำได้ว่าไม่ได้แล้วพี่ทำได้ให้พี่ให้อะไรพี่ทำได้ให้ขนมพี่ย่าถุงนึงป่ะลูกป่ะถ้าพี่ย่าทำได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอุ้ยดูโอ้ยโอ้ใช่ไหมล่ะทุกคนโหวตแล้วมันม่อมันเปรี้ยวนิดนึงทำเพื่อหลานเราทำได้สู้เพื่อหลานอุ้ยโอ้พี่ย่าเป็นยังไงคะอุ้ยให้ตุ๊กตาเลยให้ตุ๊กตาตัวนึงเลยนะบอกพี่ย่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ย่าทำงานนะคะตอนนี้ก็คือ2ทุ่มตรงกุกๆนะคะพี่ย่าเราได้เริ่ม2ทุ่มเราจะบอกเด็กว่ากลับบ้านได้ยังยังพี่ย่าพี่ย่า
พี่ยาหันมาตาเขียวเลยชิลลี่ทำงานให้พี่ก่อนทำงานให้พี่ก่อนข้าวพี่ไม่กินแล้วจะมากินฟรีแล้วกลับบ้านเลยไม่ได้ไม่กินข้าวไปทำงานให้พี่ยาก่อนนี่มาดูนะคะฉากนี้ในธนาคารตอนกลางคืนนะคะในธนาคารตอนกลางคืนทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ฮะดูสิพูดจากถ่ายตอนเด็กก่อนมันเป็นไนท์ซีไงที่ถามตอนแรกไงแบงค์ทำไมตอนดึกเขาทำงานกันถึงดึกเลยไม่แบงค์ทำไมเปิดตอนดึกแบงค์ทำไมปิดตอนดึกเปิดตอนดึกมันเป็นนอกเวลางานไอซีนะชิลลี่ it's good สมมติว่าพี่พลอยมาไม่ได้ทำเลยThat means I was waiting for like 7 hours. เดลี่ไปละมาเดลี่จะมาวลอกว่าลี่ทำอะไรตอนที่มัมมี่ทำงานตอนมัมมี่ทำงานเดี๋ยวสุดท้ายเราทำอะไรเรามา explore ชอบตอนนี้เราอยู่ที่มอลล์เป็นผีใช่ไหมแล้วมันก็เป็นผีดีมากซื้อมาทำไมพี่ซื้อตัวนี้มาอันนี้ผีใช่ไหมนี่เป็นหมาทำไมแต่กูก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าซื้อทำไมเพราะว่าหายสวยมีแอคทิวิตี้ระหว่างเราใช่ยากมากเลยเพราะว่ามันแพงพ่อพาคิจิ้งไม่ได้แข็งแรงมากเลยทำได้อีอย่าพี่ก็ไม่ค่อยยุ่งจบการรีวิวแล้วว่ามีอีกอันนึงเพราะว่าชิลลี่ก็ซื้ออันนึงด้วยตอนนี้นะจะโชว์ตุ๊กตาจริงๆชิลลี่ที่บ้านมันมีผมเหมือนคนจริงมันตัวเล็กเท่าช่างมันโชว์รูปสิไม่ใช่ตัวนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมทุกคนเห็นอุ้ยต้องถ่ายกี่ซีนะ2 ซีน 2แค่นิดเดียวเองทำไมช่างนะไปดูกันจะได้รู้ว่าทำไมนานไหมเอาไปกดเงินก่อนมีตังค์อยู่เท่าไหร่คะกดเงิน0 บาท 0 บาทคือเมียใหม่ไม่ใช่เธอเมียใหม่ไม่ใช่เธอเอาสรุปเป็นชื่อนี้เหรอชื่อเก่าก็ย้อนเวลาย้อนเวลามารักชื่อใหม่ก็คือเมียใหม่ไม่ใช่เธอเอ้ยชื่อนี้โดน